ครับสวัสดีตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงพอดีครับเรามาสวนอ้อริมโขงฮะบรรจิบบรรยากาศฮะมาต้มไก่จระกาครับผมกำลังเดินทางเข้ามาถึงสวนอ้อริมโขงฮะวันนี้มากินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงครับวันนี้ครับบรรยากาศอะไรครับผมครับเมื่อคืนผมจะพุ่งกำลังไล่สดอยู่ยังฟอกครับอันนี้ก็เลยต้องไก่จระกาไล่สดอาจารย์เนี่ยอันนี้อาจารย์น่ากำลังต้มไก่ฮะต้มไก่ปลาเนาะเอากับก็กับต้มไก่ต้มไก่ปลาครับแม่งไปสับอยู่นั่นยุงกัดไตห่าปลามีเมนูอาหารวันนี้ซุปตำนะฮะมะละกอฮะไปไหมก็เชื่อสิอันนี้ครับดูห้องครัวฮะห้องครัวมีดอกอ้อริมโขงฮะแบบง่ายๆครับสมถะเสียงดังนะครับอาจารย์ฮะดังบุ้มเสียงไงล่ะอันนี้ไก่ใช่ไหมไก่ป่าใช่ไหมครับผมสัมภาษณ์นะครับโอ้โหนี่ไก่ป่าฮะพ่อไก่ป่าจะไปสับอยู่ในป่าเลยเป็นไก่ป่าฮะเอาดูเบื้องหลังดอกอ้อริมโขงฮะกับข้าวกับปลาก็กินอย่างง่ายๆฮะวันหยุดครับนานๆเจอกันไม่ใช่ว่าเจอทุกวันฮะเจอทุกวันไม่ไหวครับรายจ่ายเยอะครับผมไม่มีหรอกหลวงพ่อผ่านเสียครับบูซ่าขึ้นนะครับหลวงพ่อผ่านหลวงพ่อผ่านโอ้ดีแล้วอาจารย์เนี่ยจำเป็นเนาะพูดได้ไปเหยียบได้ไหมว่ามีไฟดอกเหยียบหนึ่งมีอาจารย์เนี่ยเราเก็บได้มาดีต้มไก่ฮะใส่ใบมะขามครับใบมะกรูดมีไหมครับใบมะกรูดนี่ไม่ต้องไปซื้อหาครับอยู่สวนก็เป็นเอเคอร์เป็นกาละมังอันนี้ห้องครัวครับห้องครัวอ่ะเก็บเบื้องหลังครับนี่ครับสวนก็ริมโขงเราฮะอันนี้ลุงหนิงกำลังเก็บอะไรครับนี่ลุงหนิงสีบุรเรืองผู้อาสูดอกอ้อริมโขงฮะเราจะมาลวกผักขมบ่พริกโอ้พริกเก็บไปที่พริกนะนี่ครับบรรยากาศสวนดอกอ้อริมโขงโอ้จะเจ็บแกงไทยภาพยนตร์โคบ่ะท่านฮะแกงไทยภาพยนตร์โคมันผักขมนี่ครับผักขมนี่นี่นะนี่เก็บบรรยากาศอยู่สวนดอกอ้อริมโขงฮะอันนี้ก็จะเป็นมะตูมที่กินกับลาบนะรอแป๊บเดียวครับเครื่องดื่มเรากำลังสนับสนุนครับจากบาคันทาวีนะครับท่าน171ครับผมหมดแล้วครับ1.1หมดแล้วครับเงินนั้นกะลำมากเลยอันนี้อาจจะเป็นน้อยหนาเอ้ยมะเขือเออที่ใส่ละบังคับไปหาไหมบ่หูได้ไฟตัวเสียรผมไว้ยี่บ่บอกว่าไปบังหลอดไฟตัวแล้วดีครับบรรยากาศอยู่สวนดอกอ้อริมโขงฮะใบประคามได้หรือบ่ต้มไก่ใส่ใบประคามอันนี้อาจจะเป็นแอปเปิ้ลเอ้ยนี่ครับพริกโอ้ปิดตะเพียดแต่ว่าพริกสวนดอกอ้อริมโขงฮะพริกสดๆครับสวัสดีครับพี่ชาชาขจรเขตวันนี้จะไปหาเด้อไปหาเด้ออ่อนยังบ่เจ้าซ่องกับป้าไปแกกเสียครับพี่ชาชารับชมอยู่ครับผมกินข้าวหาเด้อพี่ชาอยากได้แล้วครับเก็บไปฝากครับเอากระเพราไหมกระเพราวะเอาจิบผักที่มีไปสู้เราตัวจะเอาซ่องกับป้าไปฝากบุญบอกบุญเด้อพี่ชาชาอยู่ส่วนก็นะผักอีตูปลูกยากเด้อกินข้าวกินน้ำแล้วจะไปหาเด้อพี่ชาติเด้อไปบอกบุญจังหวัดตากบอกจังหวัดตากเดี๋ยวทำงานไหมครับพี่ชาติทำงานเห็นงานบ่พี่จะไปหาเด้อบอกไปบอกบุญครับมีซองไปบอกบุญนะวันอาทิตย์ว่ามามาครับหรือจะเรามาหาบ่จ่ายค่ารถโลกไปครับ1,000บาทหนึ่งเดี๋ยวไปหาวันนี้จะไปหาเด้อพิชชาเด้อเสียกำลังต้มไก่ปลาฮะไก่ปลาจากกินแล้วบอกเขาบอกแล้วมากินเขาแล้วจะมากินเขาพี่บ่มาบ่ไอ้มาแม่ท่านถือเลี้ยงถือจ่ายค่ารถไหนมาท่านว่าเมื่อนั้นเราส่งค่ารถเด้อเสียพันหนึ่งมาได้ติดเราอยู่นี่พันหนึ่งหมดแล้วแล้วส่งค่ารถครับไปติดเราบ่หลาแต่โดนแล้วบ่เล่นรถมือนั่นหัวหาผมอยู่เมื่อนั้นตกใจแล้วไปไหนกันนี่ไปที่ไปผู้ยากให้เราอีกมาครับมาครับสวนดอกอ้อริมโขงต้มไก่ปลาบ่มากก็สิไปหาได้ตามสิกินหยังบ่เขาอยู่ยังอยู่บ่เก็บผักใบตัวไปแล้วเนาะพวกผักแล้วบ่ผักหยังตัวเอ้าผักกับหมูนี่ก็เอามาทําพวกเราได้มักบวงอ่ะผักกระแยงบ่ผักกระแยงต้มไก่เราใส่ผักกระแยงเนาะภาษาอีสานผักกระแยงใส่หยังกระแยงกระแยงพี่สวัสดิ์เอามาให้กระถางนึงมาปลูกกับเท่าบัดนี้เนี่ยเพียบเพียบพันเนาะเรามีต้มไก่นะครับต้มไก่มีใส่ผักกระแยงพร้อมเด้ออันนี้ต้มไก่ปลาฮะใส่หมอวะครับโอ้ยมาต้มไก่ไหมเสียบบังไฟนะไฟบ่เดือดตัวนั้นมาอาจารย์นะตัวใหญ่เนี่ยครับตัวนี้มาตั้งได้ปะครับตั้งเอามานอนลูกนี่
มันสิบอลรับตื่นบ่ตื่นบ่ครับมาแล้วครับผู้สนับสนุนความบันเทิงอาจารย์แม็กมิงตี้พร้อมด้วยคลาสสิกลูกซื้อตัวนบ่ไปไปว่าเอาไงแฟนตัวบ่รับทมบ่การละบรรยากาศเฉยๆนะฮะบ่โอ้บ่อันนี้ไอ้ยอดตำลึงฮะตำลึงพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตรงหนึ่งน้ำบ่แม่แม่เอาหน้าแม่จันนิ่งนะเอาหน้าแม่จันนิ่งในแล้วละสิบสวยมันหลายอยู่น้ำมันน้ำมันมีกะละมั่งน้ำเยอะอยู่ครับลุงนิ่งซิวเรืองอยากน้ำฮะพูดทำไมไม่กินครับน้ำตรงนี้ก็มีอยู่ครับผมน้ำก็มีเยอะๆอยู่เนี่ยโอ้โหว่าเก็บผักไอ้ผมเบื้องหลังดอกกอริมโขงฮะเราบอกพูดนะครับวันที่10นะฮะมิถุนายนพระป่าจังหวัดตากเราช่วมด้วยช่วยกันครับตาก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 บางทีก็พูดลิ้นรัวนะฮะ อันนี้อาจจะเป็นใบกระเพรานะครับปลูกเองครับปลูกเองครับปลูกจากสวนดอกอ้อริมโขงฮะของเสียนะดอกอ้อริมโขงปลูกเองครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับคนหล่อปลูกทุกอย่างสวยหมดครับผม นั่นอันนี้ครับลุงนิสิบุเรืองมือเปียดดอกอ้อริมโขงจะเป็นงานบุญเราช่วยกันฮะอันนี้อาจจะเป็นต้นเอ้ยต้นสรพงษ์นะฮะเอ้ยต้นทุนต้นทุน กินกับตำฮูด้วยลุงนิงแซ่บครับเนี่ยใบทุ่นน่ะนี่ก็บรรยากาศแบบร่มรื่นแบบธรรมชาติวันหยุดวันอาทิตย์นะฮะนี่ครับกระท่อมไปนะลุงนิงอยากน้ำก็มากินเว้ยกะละมั่งนี่น้ำอยู่มันคล้องลายอยู่ไหนต้มไก่ต้มไก่ล่ะต้มไก่ได้หรือเปล่าต้มไก่ใบผักกันตะไคร้เอาหรือเปล่าตะไคร้3หัว10บาท5เมืองไต้หวันแต่นี้ไม่ต้องซื้อครับปลูกเองครับผมเป็นเอเกอร์ตะไคร้เลยครับลบปูไปใส่ไผ่ตัวกะละมั่งบ่ฮู้บ่บรรยากาศครับนี่กัดเยี่ยมชมเยี่ยมชมสวนดอกอ้อริมโขงนะฮะกินข้าวกินน้ำกันวันหยุดวันหยุดร้อนครับอากาศร้อน35องศาวันนี้ครับบรรยากาศบรรยากาศทำกับข้าวกินต้มไก่ป่านะครับผมตะไคร้ได้ระบอตะไคร้นะขาก็มีครับตะไคร้ใบมะกรูดไม่ต้องไปซื้อไปหาครับอยู่สวนดอกอ้อริมโขงฮะปลูกเองครับผมมะละกอนี่ก็ไม่ต้องซื้อครับผมปลูกไว้ลุงลุงเอ้ลุงหิงกินผมว่างไว้เจ้าขอสิบลักให้โอ้ยไหลสดลืมกาวลืมกาวครับผมกลับบรรยากาศครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมสวนดอกอ้อนะฮะดูแต่กลางคืนดูกลางวันบ้างครับกลางคืนในซ้อมซ้อมดนตรีกันครับงานบุญข้ามปิวว่าจะได้พักสลันสลันแหนสลันแหนก็เยอะนะครับโอ้โหนี่ครับหมกหวกหมกหวกเลิกเลยพ่อไปหมกหวกกลับมั่งนี่ครับสวนดอกอ้อริมโขงของเสียนะซุปเปอร์ไทยเสียนะดอกอ้อริมโขงนะสระแดดสวยงามมากครับผมนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมเนื่องจากคนหล่อปลูกอันนี้สูงพุ่นบุญครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็สวยงามนะครับตามทองเรื่องบรรยายดีว่าลูกหญิงไม่ได้ใส่ปุ๋ยงามไต่ห้าเนี่ยวะยูใส่ละพักอีตัวแมงลักแมงลักใส่ยังล่ะอยู่ใส่ละครับผมบ่อยากไอ้แม็กมาเบิ่งดูแม็กมาเบิ่งดูแม็กมาเบิ่งดูกะละมั่งบ่ฮู้เด้อกะละคุแม็กมาเบิ่งดูตอนนี้เสียซุปดอกอ้อริมโขงบอกว่าหาผักอีตู่ผักใหม่แมงลักปลูกยากขึ้นยากด้วยครับแมงลักมันอยู่หม่องไหนล่ะพ่ออีพ่อเอ้กะละมั่งหม่องไหนล่ะมันไปทางไหนล่ะโอ้เสียนอบบาดนี่แม็กมาเบิ่งดูแม็กมีตะขัวตะไคร้กาลามังเอ้ยบ่มีหรอกครับผมเอาคนปลูกไว้เนาะบ่มึงกาลามังอยู่ไสล่ะเจ้าของสวนตัวบ่มึงเองเนาะกาละคุกาพริกเก็บนะครับพริกนะช่วงนี้กำลังเก็บผักอีตู่ครับผักแมงลักปลูกยากครับโอ้ยมันอยู่ในฝุ่นในป่าพุ่ยพอเย่อยู่โอ้ยเห็นบ่นี่ครับยอดผักอีตู่ผักไม่แบ่งลักออกมาจาก10ต้นก็มาใส่แกงโอ้ล่ะโอ้มันอยู่นี่ว่า
โอ้ยมันอยู่ในนี่กะละมั้งเอ้ยผักอีตูบ้านเฮาแหมโอ้มันแตกยอดเด้อผักใบแมงลักกำลังแตกยอดอ่อนครับไปซ้ำไปซ้ำไปโอ้นี่อันนี้ไปผมจังได๋มางามคือผู้เก็บแต่บ้านวายเบิดปีกะละมั้งย้อนมุนนุยปีเทโนมือแห้งเขาพากันมือแห้งวันนี้ลมโชยเย็นมากครับสวนอ้อริมโขงวันนี้ก็กลางวันวันหยุดอากาศดีครับอากาศดีครับลุงนิ่งอยากน้ำก็ไปกินเนาะตามคลองเนี่ยกะละมัง ได้เห็นละมังพักอีตู้บ้านนี่โอ้ยอมแซ่บหัวแซ่บเด้อพักอีตู้นี่แน่นนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศแบบบ้านๆในเมืองเก่าสูงเขตใต้ฟ้านะฮะใช้ชีวิตแบบธรรมะนี่ครับพักอีหมนี่ก็จิตหนึ่งใส่ป่าเนาะลุงหญิงสิบเรืองนี่กินผักมันจะช่วยย่อยร่างกายเราฮะพวกผักขมผักอะไรนี่มันสวยงามมากครับลุงหญิงจะเก็บไปโอ้เอาถ่ายต้มไก่ป่าของเองดอกอ้อริมขวงวันนี้ต้มไก่ป่าฮะโอ้ยคนมายายก็ลิ้นรัวนะครับเนื่องจากกินน้ำคลองมาเยอะเอาพักแห้งใส่หรอเสียโอ้กำลังเดือดกำเนิดในยุคคางขาโตน่ะกำลังเดือดครับกำลังเดือดร้อนๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับต้มไก่ป่าครับสูตรของอาจารย์ณแซบครับแซบในส่วงเลยครับผมแม่งบ่อู้ซาต้นหมดเสียสังเกตเบิ่งครับอันเก้าอี้ของพ่อครัวครับโอ้แย่อยู่ใช่ไหมมืดไงน้อยกับสีทอดปลาก็ตำมะฮุ้งแหละครับบ่ดูเมนูอาหารมานี่ครับตำมะฮุ้งมาตำเอาชีวิตกันรวดมั้ยเอาเปียกเข้าไปเย็นมั้ยวันเรากำลังทำกับข้าวท่านเดี๋ยวมาจะใส่เสร็จมันเป็นวุ่นเมื่อเช้านี่จักแล้วผมจับหยิบมาผิดมึงไงวะนี่ครับกับข้าวกับปลาต้มไก่ปลาใส่ผักกระแยงใส่เนาะความสะอาดเราต้องมาก่อนครับความสะอาดต้องมาต้องใส่ใช่ครับใช้น้ำพลอริดนะอยู่นี้เป็นมีแต่น้ำคลองคือเราต้องทำเรื่องให้เรียบร้อยครับพี่ไม่โอ้โหต้มไก่ไหมใช่นั่นเออไผ่ตูสลักปูไปมาบอกเนาะหาอย่างอีดีไผ่ตูนี่แพงอีดีต้นกะเพรากูคือหลายต้นเนี่ยมาโอ้ยเอามาแม่เบิ่งมานี่ยกมาพักพักกับพ่อว่าหน่อยแท้บดไก่ตัวบางไงได้ซ้ำเนี่ยหมอนไปโบดบรรยากาศบรรยากาศกลัมถือกินไหนจะไปกินไรโอ้พอถือกินพนะบรรยากาศสนุกอ้อลิมกงฮะเอาเสียบ่ใส่ผักแพ้วอ่ะฮะผักกระแยงครับผักกระแยงแต่พอดีต้มปลาใส่ผักแพ้วอ่ะมันเลียดน้ำอ่ะผักกระแยงกินกับลาบงัวต้มน่องงัวใส่หัวจิงไข่บอกแล้วเต๋อฮะผู้ใดไอ้ตาเนี่ยจักแล้วเรามึงเฟียดจนกี่นี่ทั่วเราเราเห็นงานบ่ล่ะเดี๋ยวไปก็จะไปเห็นเรื่อยๆไปเรื่อยๆเขาหยุดพอดีเขาว่าไปไหนเขาหยุดดิมึงจะหยุดบ่ไอ้ตามแล้วหยุดบ่ถามเราดูเดี๋ยวๆทําถามมันเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวเขาเนี่ยแล้วบรรยากาศกำลังต้มไก่นะฮะโอ้ตํานี้เราน้องมันเยี่ยงๆจังน้อยชื่อไอ้นี่บรรยากาศแบบบ้านๆในชีวิตแปลวซ่ามั้ยครับซ่าตัวนั้นบ่ก้นซ่ากัญชาครับกัญชาจะบอกแห้งจะบอกแห้งมองแห้งไล่สดที่เสียไล่สดที่นี่หัวนี่พังเบิดที่หัวก็จ่อยปูกบ้าโอ้ยแย่ตัวไปย่างย่างขาต้นซ่าเมื่อกี้พักอีตูแล้วใช่คุณใช่เคยปลูกได้ไหมปูนบ้างไงบักบีบางป่วยออกมาแบบลุ่มพายุเขาฮักหมูหมูเอเลียดเลยโอ้ยมันออกมาตุ่มใส่ไก่เนี่ยโอ้ยตอนนี้พรุ่งนี้เราจะมีเมนูครับหนึ่งปลาฮะวันนี้บรรยากาศรอบข้างเมืองเก่าสูงนะหนึ่งปลาฮะอันนี้อาจจะเป็นต้นอ้อมวะครับอ้อมวะอ้อมไกลวะเพื่อนผักเลือดงามนะผักคุณเลือดต้นกล้วยทำไมมันเยอะจริงครับต้นกล้วยดอกอ้อริมโขงวันนี้สวยงามครับตามท้องเรื่องหยุดเขาหยุดเปิดโรงงานเขาน่ะบรรยากาศครับครัวเคลื่อนที่ดอกอ้อริมโขงฮะส่วนดอกอ้อริมโขงครับผมรกร้างมากครับผมนี่กำลังตำอะไรครับนี่เสียครับสัมภาษณ์กำลังตำอะไรครับผมตำพกครับอ้าวกาละคุกาละมั่งเออใช่ใช่ผมตำโมหนึ่งไงหมกควักหมกควักหมกควักเอาไปฝากโอ้บักหมกควักมากๆผมวันนี้พี่จานั่นนี่พี่จานบรรยากาศข้างรอบข้างไรความมันอยู่ในไต้หวันนะเราแบบใช้ชีวิตแบบบ้านๆไม่ต้องหรูหราอะไรครับผมไลฟ์สดตอนในสาวกางเกงสั้นก็มีเยอะนะครับไม่ไปครับเราอยู่แบบบ้านๆรุ่งนิ่งสิบเรืองนี้ก็อาวุโสนะญาติธรรมมาอยู่ไปเก็บพริกแม่ลุงฮะ
เลี้ยงให้ยางปลาน่ะปลาบึดเนาะโอ้นี่เลี้ยงบักเกลือเก็บบักเกลือนะเก็บบักเกลือนะแล้วตําพุงอ๋อมกควักมกควักเอาไปฝากป้าโอ้เพียงปวดหัวไปหน้าหอยไปละหางูอ่ะมะเขือเอามะเขือกินน้ำด้วยเอาแก๊สเป็นปลาไอ้ก็แก๊สเบิร์ดแก๊สเบิร์ดโอ้ยโอ้ยอย่าโยบรรยากาศครับบรรยากาศเก็บไปเก็บไปบักคำนะครับเรามาเยี่ยมชมสวนดอกอ้อริมโขงฮะของเสียนะซุปเปอร์ไทยนะเสียนะดอกอ้อริมโขงฮะจะเป็นงานบุญลำคืนก็ซ้อมดนตรีกันโอ้หอยก็หลายเดี๋ยววะกินได้อยู่วะแมนวะโอ้แมนวะโอ้หอยก็มีพันโอ้มีหอยจุบสนุกว่าเลยครับบรรยากาศบรรยากาศครับยามกลางวันครับกลางวันกลางคืนอีกแบบรูปแบบหนึ่งซ้อมดนตรีฮะอันนี้ต้นใบมะขามอ่อนฮะต้มใส่ไก่พอดีละเก็บน้ำแม็กแห้งเก็บน้ำเด้อฮะนี่ผสมว่ะบรรยากาศครับในจุดใจกลางเมืองเกาสงเมืองที่ศรีวไรฮะเมืองเกาสงแต่เราอยู่แบบบ้านๆฮะวันนี้ต้มไก่ป่านะฮะสวัสดีครับเสียพาด เราใช้ชีวิตแบบบ้านๆฮะไม่ต้องหวือหวาอะไรมากมายครับอันนี้อาจจะเป็นน้อยหนานะฮะโอ้ยกล้วย995ราคาละมังเอ้ยไปซื้อ96เจ้าที่แรงฮะเจ้าที่นี่บอกแม่นนะฮะอันนี้เทพประจำสวนอ้อริมโขงฮะท่านจะจับจับอย่างเดียวครับจับเงินจับทองแต่เราเอาไม่เป็นเฉยครับผมนี่ไม่ต้องไปหาเต่างอยเต่าอะไรครับเอาตรงนี้เลยครับจุดเดียวนี่ครับเนี่ยเทพโอ้โห171เกือบ3ตัวตรงกาละมังบรรยากาศบรรยากาศครับนี่อาจจะมีเครื่องเสียงดนตรีฮะซ้อมดนตรีงานบุญงานบุญจังหวัดตากเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าเดือนหน้าเป็นจังหวัดตากเอ้ยเดือนนี้ครับวันที่10พูดไป2ไพเพี้ยนึ่งเสีย2ตำลึงฮะอันนี้ตำลึงครับตำลึงสวนอ้อริมโขงฮะนี่ครับต้มจืดแจงจืดฮะอันนี้ใบมะกรูดนะวันนี้พาเที่ยวชมสวนอ้อริมโขงฮะดูแต่กลางคืนกลางวันดูบ้างครับผมอันนี้ก็ใบมะกรูดนะ10ใบ20ใบ10กว่าบาทนะเจ็ดวันครับอยู่นี้เขาปลูกปลูกไว้ครับตะไคร้ตะไคร้เบื้องหลังเบื้องหลังครับผมเบื้องหลังหลายต้นครับน้ำก็มาโอ้นกเจ้าใหญ่มาหนิกาละมั่งมีนกเจ้าที่เจ้าทางฮะนี่ครับนี่ก็ใบต้นมะกรูดฮะใบมะกรูดสวยงามครับบ้านเรามีต้นเยอะไม่ต้องไปซื้อตลุงตลาดอยู่ตะวันแพงนะฮะใบมะกรูดนี่ตามขึ้นตามธรรมชาติปลูกเองปลูกเองครับผมวันนั้นมะเขือพวงไม่มีใครเก็บโอ้กะละมังเลยเต็มเลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศสถานที่นี้คือพระอาจารย์ธรรมทูตจากเมืองไทยก็มาฉันเพลครั้งหนึ่งเดือนที่แล้วนะฮะพระอาจารย์จากวัดไทยในไต้หวันวัดพุทธบารมีพระอาจารย์ธรรมทูตมาฉันเพลส่วนก็ฮะเราก็เป็นงานบุญเราก็ช่วยงานบุญไปเรื่อยๆฮะบรรยากาศบรรยากาศครับข้างๆก็เป็นอีกส่วนนึงครับผมลงล้างมีน้ำเข้ามานะครับผมดูบรรยากาศรอบข้างฮะรอบข้างจุดใจกลางเมืองใหญ่เขตเต้าฟ้าเมืองเก่าสูงครับผมโอเคครับโอเคครับผมลมเล็ดโอ้วันนี้ลมดีครับผมนี่ลมโชยบอกบุญหรือบอกอะไรไม่รู้นะโอเคนะครับผม